เบิ่งอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกเอาเหตุการณ์วีรกรรมดอนน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2518มาบอกมาเล่ามาเบาสู่พี่น้องฟังกันครับซึ่งเหตุการณ์วีรกรรมดอนน้อยนี่ก็เป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงกลางลำน้ำโขงครับระหว่างบ้านผีเมืองนอกให้กับเล่านั่นแหละครับในบรรยากาศที่รัฐธิคอมมิวนิสต์กำลังเข้าขอบคุมต่างฝ่ายก็ตั้งระดมทั้งปืนเหล็กปืนใหญ่แหละครับตลอดจนรถถังเครื่องบินเข้าเผชิญหน้าและก็มีการสาดกระสุนเข้าหากันซึ่งในระหว่างนั้นท่านจาผู้ถือถ่ายเรือตรวจน้ำลำน้ำของของไทยจะได้ถูกกระสุนเจาะเข่ากลางหน้าผากขณะที่กำลังเว้าวิทยุก็เหตุให้เรือนี่ต้องพุ่งขึ้นเกยตื่นตรงดอนกลางลำน้ำลูกเรืออีก3คนก็ต้องถึงกับสละเรือฝ่ายไทยระดมกำลังสิเอาศพลูกประดูออกมาให้ได้แต่ก็ถูกระดมยิ่งยังหนักพอกลายเป็นเป่านิ่งบนเนินกลางน้ำที่บ่มีแม่ต้นไม้ที่สิบังผู้บัญชาการทหารสูงสุดและการรักษาการผู้บัญชาการทหารเรือได้ลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ลั่นว่าจาทิตาตึงอยู่ในหัวใจของลูกประดูมาตัดเท่าทุกมือนี่ว่าถ้าชิ่งศพมาบ่ได้ก็ต้องเพิ่มศพเข้าไปนี่คือคำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพิ่นได้ลั่นว่าจาออกมาในช่วงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาเที่ยง53นาทีเมื่อเรือนปขหรือหน่วยตรวจการตามลำแม่น้ำโขงของไทยคือเรือ123ซึ่งก็มีเรือตีโชติแท่นสิริเป็นผู้ควบคุมเรือมีพันจาตีปรัตพงสุวรรณผู้ถือพังง่าเรือจาตีบัญญัติมากุลเป็นจาประจำปืนและก็มีจาภักกลินเป็นสางกลประจำเรืออีกนายได้รับคำสั่งออกลาดตระเวนเมื่อมีข่าวว่าสิมีการขนอาวุธสงครามขับมายังฝั่งไทยพ่อขึ้นเหนือมาถึงบ้านดอนน้อยซึ่งอยู่ตรงบริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแกถือกระดมยิ่งมาจากฝั่งลาวโดยปืนหลายชนิดล่อ123จังหลิงความเร็วลบวิธีกระสุนลงใต้และก็ได้เฝ้าแจ้งเหตุกลับไปยังสถานีเรืออำเภอศรีเชียงใหม่ซึ่งทางสถานีก็ได้ส่งเรือล่อ128ไปยังจุดปะทะยังเล่งด่วนแต่เมื่อเรือล่อ128ออกจากท่ามาบ่โดนแกได้ถูกถล่มโดยกองกำลังที่ตั้งแถวเรียงได้อยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงดังว่าได้เตรียมการล่ออยู่แล้วล่อ123ได้หูเหตุจังหันหัวเรือกลับขึ้นไปซอยแต่เมื่อมาถึงบ้านดอนน้อยอำเภอศรีเชียงใหม่อีกก็ถูกถล่มหนักโดยจรวด RPG ปืนเหล็กปืนใหญ่เต็มอัตรากระสุนนัดหนึ่งได้เจาะเข้าตรงหน้าผากจาตีปรัดผู้ถือถ่ายเรือเหตุให้เรือเสียการควบคุมพุ่งเข้าเกยตื่นตอนท้ายของดอนแตงซึ่งเป็นดอนอยู่กลางลำน้ำโขงดอนแตงกะเป็นดอนที่อยู่ช่วงหน้าบ้านดอนน้อยในอำเภอศรีเชียงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ช่วงที่น้ำลดสิมีชาวบ้านฟังไทยกว่าลอยครอบครัวไปปลูกพริกและก็ยาสูบหรือพืชอายุสั้นเมื่อครั้งที่ได้มีการเหตุสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้ใส่ร่องน้ำลึกแบ่งเขตดอนแตงจึงเป็นของไทยเมื่อล่อ123เกยตื่นจึงกลายเป็นเป่านิ่งที่ถูกถล่มย่างนักให้หมดสภาพเรือล่อ128ได้พยายามเข้าซอยก็เฮ็ดหยังบ่ได้ทันัดพอถูกระดมยิงคือกันจังได้แต่เพียงยิงคุ้มกันให้เท่านั้นขณะนั้นบนฝั่งลาวก็ยังมีรถถังขบวนรถถังเข้ามาเสริมส่วนในน้ำก็มีเรือรบ3ลำพุ่งเข้าร่วมถล่มล่อ123ทางสถานีเรือศรีเชียงใหม่ก็ได้ส่งเรือนปขเข้ามาซอยอีก2ลำแต่ก็ถูกเตรียมรับยิ่งสกัดหน้าสกัดหลังจนบ่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้จนถึงเวลาบ่าย 3:40 นาทีลูกเรือล่อ123อีก3คนก็ได้พยายามต่อสู้จนกระสุนหมดจาตีบัญญัติจาปืนเรือถูกยิงทั้งขาขวาและก็แขนขวาและก็แขนซ้ายอาการหนักผู้ควบคุมเรือจึงจำเป็นต้องสั่งสละเรือ
และก็ได้ประคองจาติบัญญัติเขือบขั้นลบหนีเข้ามาอีกฝั่งของดอนดันฝั่งไทยนาวิกโยธินจึงได้นำเรือหางเงาออกไปรับลูกเรือล่อ1 2 3ทั้ง3คนกลับมาแต่ก็บ่สามารถนำเรือนำศพพันจาติปัดกลับมาได้นปขแม่สิเป็นทหารเรือหรือแม่ตำรวจประเวณชายแดนในเขตนั้นถูกหน่วยกำลังป้องกันชายแดนดันนี่ต้องขึ้นกับกองทัพภาคที่2ด้วยเหตุนี้ในคืนมื้อนั้นพลโทเปรมตินสุรนนท์แม่ทัพภาคที่2จังได้สั่งให้กำลังของทุกหน่วยในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการที่สิซิ่งเอาเรือ1 2 3กลับมาให้ได้พร้อมศพพันจาติปัดจังมีการเสริมกำลังพร้อมอาวุธหนักทั้งรถถังและกับปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่มีทหารหลักอีก1กองร้อยเตรียมพร้อมเคลื่อนที่ได้ในทันทีเมื่อมีคำสั่งและเมื่อพบพ่อว่ามีการเคลื่อนไหวจากปลายเล่าที่สิเขายึดเรือล่อ1 2 3จังมีการยิงผุส่องแสงสว่างและก็กระสุนระเบิดป้องกันบ่ให้ปลายเล่าเข้าใกล้เรือล่อ1 2 3ได้เสาร์วันที่18พฤศจิกายนเมื่อลุงสางของมือใหม่ก็ได้เห็นกองกำลังปลายเล่าเลี้ยงไล่ตลอดแถวพร้อมทั้งรถถัง4คันและกับปืนใหญ่ส่วนในลำนาบก็มีเรือลบและกะเรือลำเลี้ยงพ่นคือจังเตรียมสิเข้ายึดดอนแตงนาวิกโยธินจำนวนหนึ่งจังได้ใส่เรือพายเคลื่อนกำลังไปที่ดอนแตงแต่เมื่อเข้าไปใกล้เรือ1 2 3กระถึกกองกำลังของเราทั้งบนบกและก็ในน้ำโจมตีอย่างหนักกองทัพอากาศจังได้ส่งเครื่องบินที่28ขึ้นกาดปืนกลยิงซอยและก็ยิงเรือลบของเราที่เข้ามาใกล้ดอนแตงจนต้องถอยหล่นกลับไปบ่ายของมื้อนั้นเครื่องบินไอพ่นลำหนึ่งของเล่ากระโฉบบินเหนือดอนแตงเป็นการข่มขวัญสถานการณ์จังซอเข่าว่าสิรุนแรงและก็ยืดเยื้อขึ้นมาทุกขณะพลเรือเอกสงัดชะล่อยู่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นรักษาราชการผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้ไปยังที่เกิดเหตุและก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมีประโยคตาตึงผู้ปฏิบัติการรักษาศักดิ์ศรีควมเป็นไทยในครั้งนั้นว่าถ้าชิงศพมาบ่ได้ก็ให้เพิ่มศพขึ้นก็เฮ็ดให้กำลังพลมีความหึกเหิมกันขึ้นมาทันทีฝ่ายไทยประเมินกันว่าการเข้าชิงศพในเวลากลางเว้นสิเป็นการยากลำบากต้องอาศัยความมืดเป็นฉากกำบังในคืนนั้นหน่วยซื่นหาหน่ายจึงได้รับมอบหมายให้เป็นมนุษย์กบเข้าไปชิงศพกลับออกมาให้ได้โดยมีหน้าวิกโยธินอีกหมวดหนึ่งขึ้นไปบนดอนค่อยคุ้มกันหน่วยปฏิบัติงานไปจนถึงเรือแล้วแต่สิขึ้นไปยังเรือก็ลำบากเพราะฝ่ายเล่าซึ่งอยู่ห่างเพียง200เมตรได้กาดไฟฉายสอดส่องอยู่เสมอจังพยายามเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดทรงเพียงคนเดียวขึ้นไปยังเรือแล้วก็ได้ไปพบศพพันจาติปัดยังนั่งอยู่ที่หม่องถือถ่ายเรือมือก็ยังถือไมโครโฟนวิทยุจังได้ประคองร่างมาทรงให้กับกลุ่มที่รออยู่แล้วก็นำศพกลับมาถึงฝั่งไทยได้ในเวลาตี 2:15 นาทีของมื้อใหม่หลังจากการใส่ปฏิบัติการอยู่6ชั่วโมงแม้สิได้ศพขึ้นมาแล้วกองทัพเรือก็ต้องการเอาเรือกลับเพื่อศักดิ์ศรีแม้สิมีการปะทะก็จำเป็นต้องยอมและการปฏิบัติการเอาเรือขึ้นก็ต้องปฏิบัติการในเวลากลางคืนอีกคือกันและ การสิเอาเรือกว้าง11ฟุตยาว31ฟุตที่มีน้ำหนักเป็นตันๆที่ติดอยู่บนบกลงมายังน้ำทั้งยังบ่อาจใส่เครื่องทุนแรงใดๆได้นอกจากกำลังคนเท่านั้นจังเป็นการยากนาวิกโยธินเล่า30คนได้รับมอบหมายให้ใส่แรงชุดดึงเรือลงโดยทั้งนี้ก็ได้ขุดล่องน้ำเข้าซอยและก็มีกองกำลังอีกหมวดคอยคุมกันการปฏิบัติการเริ่มขึ้นตั้งแต่ควบมือเริ่มโรยตัวลงจนกระทั่งถึงสว่างก็ยังบ่แล้วเพียงแต่หลากเรือมาฉิบลำน้ำได้เท่านั้นจังพากันเล็งตัดสินใจที่สิเอาเรือลงน้ำให้ได้แต่ก็เป็นที่น่าแปลกที่ตลอดทั้งคืนบ่มีการปฏิบัติการจากทางฝ่ายเล่าเลยและก็สามารถเอาเรือลงน้ำได้เมื่อช่วงสายๆท่ามกลางที่ผู้คนได้มายืนเบิ่งทั้งสองฝากฟังเลี้ยงไล่ตำขอบฟังแม่น้ำโขงเมื่อเรานาวิกโยธินเอาเรือลงน้ำได้สำเร็จประชาชนที่ยืนอยู่ฟังโขงกะต่างห้องชัยโยพร้อมกันนั้นก็มีเสียงจากทั้งฟังเล่าตะโกนห้องมาบอกว่าเฮ้ยเอาไปเสียที่ขี้เกียจเฝ้าโว้ยจังนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่กลับตาลปัด
เป็นอย่างยิ่งและก็สร้างความแปลกใจให้เราผู้ปฏิบัติการซึ่งเหตุการณ์ตลปัดนี่ก็เพราะว่าทั้งฝ่ายในได้มีการยกหูโทรศัพท์เจรจากันในระดับสูงทั้งสองฝ่ายว่าสิสู่กันไปเพื่อประโยชน์อันใดมีแต่เสียโดยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องพี่กับน้องทะเลาะกันก็เลยจบลงแบบง่ายๆด้วยระดับผู้บังคับบัญชาได้เว้าได้เจรจากันแต่จังใดก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นวีรกรรมของทหารหันซึ่งมีหน้าที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ถูกขนานนามว่าวีรกรรมดอนหน่อยที่ผ่านมาในอดีตครับจากเหตุการณ์ก็มาคิดเบิ่งคักๆแล้วมาวิเคราะห์เบิ่งแล้วก็เป็นตาหน้าเห็นอกเห็นใจระดับผู้ปฏิบัติงานเนาะครับทั้งที่จริงๆแล้วสงครามหรือว่าการสู้รบกันบ่ว่าสิเป็นฟังไฟได้ล่ะครับพี่น้องล้วนแต่เกิดจากอำนาจของผู้บริหารผู้ปกครองนะครับระดับผู้ปฏิบัติหน้าที่นี่กันมีตั้งแต่ความเสี่ยงบ่ว่าสิเป็นไฟทั้งลาวบ่ว่าสิเป็นไฟทั้งไทยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกไฟสินำออกมาเป็นบทเรียนนะครับในการอยู่ร่วมกันบนพื้นโลกนี้อย่างสันติสุขครับใบบุญได้เก็บเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพระจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเหตุบ้านการเมืองไว้ใน YouTube พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ